จานี่ไปซุกซ่อนหนีไปนอนบ้านเพิ่นเราจะอยู่กันยังไงในโลกใบนี้กับสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของโลกนั่นก็คือช้าง400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผมอยากสื่อสารถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาผ่านโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่